สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับทีชเออาร์สปอร์ตวันพันแมนออกคาเลไปแล้วใช่ไหมตรงนี้ผมมาอธิบายให้กับเพื่อนๆที่ฟังและพูดคุยกันครับบอกไว้เลยว่าวันพันแมนไม่ได้ออกคาเลแต่อย่างใดถ้าออกคาเลก็อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนั้นวันพีทก่อนที่ผมจะกวทีนเพื่อนๆไปมากกว่าน,นี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปกำลังใจให้กันแล้วเรามาพูดคุยกันครับหึงเนื้อหาที่สลับไปสลับมาในวันพันแมนช่วงนี้แล้วก็ตอนใหม่จะมาแบบทีๆนะเพื่อนๆน,นะไปะเริ่มกันเลย ด้วยความที่วันพันแมนตอนใหม่เนี่ยสสัปดาห์ออกหนึ่งตอนมันก็เลยเหงาค่อนข้างเหงาเลยนะครับเ,เพื่อนๆน <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการมาพูดคุยกันและก็ให้วันพันแมนมันไม่ได้ห่างหายจากเ,เพื่อนๆนไปหายคิดถึงกันบ้างเล็กน้อยอะนะแล้วก็ตอนใหม่จะมาในวันพุธที่จะถึงนี้ครับ <c oughs> วันพุธที่สิบ 8กันยายนนี้นะเพื่อนๆติดตามรอกันได้ก่อนที่ตอนใหม่จะมาครับมันก็มีคําถามด้ความรู้สึกของเพื่อนๆหลายๆคนที่รู้สึกว่ามันขาดช่วงไปแล้วก็เนื้อหาสลับไปสลับมาออกทะเลไปเลยหรือเปล่าทั้งๆที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเข้าใจกันว่านี่มันภาคศึกหมู่บ้านนินจานี่ทําไมสลับไปภาคนีโอฮีโร่ได้ละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ออกนอกทะเลไปแล้วใช่ไหมตรงนี้พวกเรามาอธิบายให้เข้าใจอีกเล็กน้อยนะครับตัวผมนี่แหละมาอธิบายให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจว่าความเป็นจริงแล้วในภาคเนี้ยมันไม่ได้มีชื่อว่าภาค หมู่บ้านนินจานะครับแต่ว่ามันจะมีเนื้อหาเล็กๆน,น้อยที่ไปเฉลยปลมของหมู่บ้านนินจาหรือตัดภาพไปในความเป็นไปเป็นมาของแฝดประกายแสงกับโซนิคความเร็วเสียงนะครับแล้วก็เรื่องราวของท่านผู้นั้นด้วยแล้วก็ความแข็งแกร่งที่จะเกิดขึ้นของโซนิคแล้วก็แฝดประกายแสงด้วยเช่นเดียวกันครับ แต่ภาคจริงๆในฉบับของอาจารย์วันเนี่ยพวกเราเรียกกันว่าภาคศึกหุ่นยนต์ศึกจากกลสังหารหรือภาคนีโอฮีโลกก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ไม่ได้ตั้งชื่อขึ้นมาเองเป็นแฟนคลับอย่างพวกเรานี่แหละที่ตั้งภาคขึ้นมาเพื่อนๆอารมณ์ประมาณนั้นหลัตามความสามารถของมอนเตอร์หรือบอสท,ที่โผลมาในภาคนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นภาคแรกเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไปสิ้นสุดที่บรอสนะฮะบ,บอสใหญ่ที่สุดของภาคแรกภาค2เราก็จะไปยกให้กับกาโ่นะครับซึ่งมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะจากฉบับของอาจารย์วันเป็นฉบับภาพสวยเนี่ย ตัวบอสเนี่ยมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับทีแรกเราก็เถียงกันว่ากาโรกับโบลอครแข็งแข่งก,กันก็ต้องตอบได้ตามตรงเลยว่าหลังจากภาค2หรือภาคศึกมนุษย์ปรหลาดหรือมีกาโรเป็นบอสใหญ่เนี่ยเราก็จะได้รู้ทันทีครับว่า กาโลมันแข็งแกร่งกว่ามากเลยทีเดียวหลังจากนั้นพวกเราก็เริ่มที่จะรู้สเต็ปแล้วครับว่าบอสภาคหลังๆเนี่ยมันจะเก่งขึ้นกว่าบอสภาคแรกๆซึ่งแน่นอนครับตัวที่แข็งแกร่งอามากๆนะตอนนี้นั่นก็คือท่านผู้นั้นล่างคอสมิกหรือววยเพื่อนของบาร์สนั่นเองแล้วก็เลยเข้าใจว่าเอา้เอาไอ้นี่แหละคือบอสภาคต่อไปนั่นก็คือภาคศึกหมู่บ้านนินจาแล้วก็ภาคภาคนีโอฮีโร่เอาไว้ก่อนอันเนี้ยเราเข้าใจแบบนี้กันใช่ไหมเพื่อน ถ้าจะเข้าใจแบบนี้มันก็คงไม่ผิดหรอกครับเพราะว่ามันมีการขยายเนื้อเรื่องจากฉบ,บับของจวันที่มันมีนิดเดียวนะครับหลังจากที่โซนิกกับแฟรประกายแสงตบรุ่นพี่แล้วหลังจากนั้นก็จะไปจัดการกับท่านผู้นั้นแต่ว่าไม่ได้เจอกันนะเพราะว่าพี่ใส่ตมะานั้นอยากไปเจอกับโซนิกซึ่งก็ไปตามที่อยู่ของจดหมายนะครับที่โซนิกเนี่ยจ่ายหน้าซองเอาไว้ให้แล้วใส่ตะมะก็แบบไปแบบงงๆแล้วไปถูกด้วยนะปกติจะหลงทางแต่ด้วยความที่ไปถูกน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่ใส่ตะมะาไม่หลงก่อนที่จะไปถึงเป้้้้าาาาหมมยยยยเเนนนนนี่่่ััก็ล็ลปโชรขอองททผูู ตรงนั้นพอดีรอโซนิกกลับบ้านมาเพื่อจะจัดการกับโซนิกแต่ดันไปเจอกับพี่ใส่ตมานั่นแหละเพื่อนสงสารรอเลยเมื่อใส่ตะมาไปถึงเนี่ยทำหน้าเอองง,ง,งว่าตัวเองไปถูกหรือเปล่าเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยก็มีใครบางคนนะครับที่มีความสามารถว่าวางกำลังขันงานสร้างแล้วก็พุ่งตรงมาที่ใส่ตมาใส่ตมาเนี่ยเอ,เออก็งงๆเออเออยูเห็นมีอะไรพุ่งเข้ามานะครับก็เลยทุบลงดินไปรอบหนึ่งอาจจะเป็นอาจจะคิดว่าเป็นโซนิกด้วยซ้ำไปนะและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของท่านผู้นั้นก็หายสาบสูญไปเลยนะครับทิ้ง ไว้แค่หลุมและตัวของไซตตมะเองก็ได้อาวุธนะครับที่มันตกเออเหมือนอารมณ์ไปตีมอนเตอร์เพืเ่อนๆแล้วก็จัดการเสร็จแล้วก็ได้อาวุธจากมอนเตอร์นั้นมานะท่านผู้นั้นเนี่ยทิ้งดาบในตำนานเอาไว้นะครับซึ่งปกติเนี่ยท่านผู้นั้นใช้ดาบคู่นะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มาเป็นคู่เพราะว่าเขาน่าจะชอบใช้อะไรเป็นคู่ค <yt> ู่อะไซตตมะก็หลังจากจัดการกับท่านผู้นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งรอโซนิกอยู่ตรงนั้นครับเมื่อโซนิกกับแฝดประกายแสงมาถึงเนี่ยก็คิดว่าจะได้เจอกับท่านผู้นั้้นนนนแแต่แบบ่่มมมัััไใชบบบาเจอก ไซตามะซึ่งกําลังนั่งรอทั้งสองคนอยู่และก็มีอาวุธในตํานานนะครับที่ไซตนามะนั้นยึดซัพย์มาจากลูดรั์แล้วกันลูดซับมาจากท่านผู้นั้นแล้วก็มอบให้แฟลประกายแสงเพื่อเป็นการใช้นี่แล้วก็มอบให้โซนิกให้กันคนละครึ่งนะครับและหลังจากนั้นทั้งโซนิกและแฟลประกายแสงก็แข็งแกร่งขึ้นมากครับจากการได้อาวุธของท่านผู้นั้นมาซึ่งมันเป็นอาวุธในตํานานแล้วก็เคล็ดลับวิชาต่างๆนะครับที่ไซตามะแบ่งให้คนละครึ่งครับทั้งสองคนก็แยกกันไปฝึกแล้วก็กลายเป็นนินจาที่สุดยอดเววััังงการณปจจุบ ในฉบับของอาจารย์วันทันทีครับคราวนี้เพื่อนๆอ,อาจจะงงกันนะครับว่าเอ๊ะสั้นขนาดนั้นมันจะแยกเป็นภาคหมู่บ้านนินจาได้อย่างไรมันแยกไม่ได้หรอกครับมันสั้นเหลือเกิน mm. แต่พอมาเป็นฉบับของอาจารย์มูรตะนะั้นมันมีปมอะไรามากมายและตัวของท่านผู้นั้นเล่าสนใจามากๆแฟนคลับเนี่ยมีความสนใจในความสามารถของท่านผู้นั้นและและชื่นชอบตัวละครน,นี้อามากๆครับด้วยความที่แฟนคลับชื่นชอบนี่แหละตัวของอาจารย์วันก็เลยมีการขยายเนื้อหาและสตอรี่ให้กับอาจารย์มูรตะนะั้นไปวาดเพ เพิ่มนะครับให้พวกเราได้ชมภาคหมู่บ้านนินจากันแบบจุใจเป็นจนทําให้เนื้อหาหมู่บ้านนินจาเนี่ยมันมีหลายตอนมากขึ้นนะครับโอนะ้โหนับจะเป็น10ตอนอยู่แล้วนะแล้วก็ดูทีท่าว่ายังไม่จบง่ายๆนะครับอาจจะลากยาวไปเป็นอีก10บส,บสบตอนเลยก็ว่าได้ครับพวกเราก็เลยเข้าใจว่าอา้าวมันก็แยกเป็นภาคหมู่บ้านนินจาได้เลยนี่ครับเป็นแบบนี้บอสใหญ่ก็โผล่มาแล้วอย่างท่านผู้นั้นล่างคอสมิกด้วยว่าวงกังอลังการงานสร้างและความสามารถมันก็น่าจะเหนือกว่าคาร์ลูดยซ้ําไปมันแยกเป็นภาคนี้ได้เลยอะพวกเรา เข้าใจตรงกันแบบนี้ครับ ถอยู่ดีๆเนี่ยกำลังสู่จุดไค่แม็กบอยกำลังได้รับพลังแบบเฟอร์วังแล้วอยู่ดีๆสลับไปภาคมีโอฮีโร่ซังนงันเลยพวกเราก็รู้สึกว่าเอ้ามันไม่ได้ต่อเนื่องนี่พักไปยาวๆช่วงหนึ่งด้วยซ้ำนะสองเดือนด้วยซ้ำแล้วอยู่ดีๆเนี่ยแทนที่พวกเราจะได้ดูภาคหมู่บ้านนินจากันแบบยาวๆและมันดุเดือดแล้วใจอลัางการงานสร้างสลับไปมีโอฮีโร่แบบมุงมิงซังนงันเลยไปแนะนําตัวละครเฉยเลยเพื่อนๆซึ่งถามจริงๆในฉบับของอาจารย์วันสลับแบบนี้ไหมอืมสลับนั่นแหละแต่ว่าพวกเราก็ไม่ค่อยพอใจครับเอ้าผมก็เองก็ ็เฝ้ารออ่ะผมก็เฝ้ารอเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละว่าอยากให้มันจบภาคนี้ไปเลยแล้วค่อยสลับไปอ่ะ พวกเราเข้าใจตรงกันไหมพวกเราคิดเหมือนกันกด9ก,ก็ได้เพื่อนๆือนให้ผมรู้สรุปเลยแล้วกันครับเนื้อหาไม่ได้ออกทะเลเพราะว่ามันคล้ายๆกับต้นฉบับที่มีการสลับไปมานะครับแต่ว่าในตอนนี้พวกเราไม่ได้อยากได้ไม่ได้ยักได้แบบนั้นด้วยไม่ตัดด้วยนะครับจะได้รู้ว่าผมเป็นลูกอีสานนะนะเพื่อนๆคือแฟนคลับอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้อยากได้แบบนั้นนะครับอยากให้เนื้อหามันต่อเนื่องมากกว่าไม่ต้องไปทําตามต้นฉบับขนาดนั้นเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะแล้วลักษณะการปูบทมาแบบนี้การขยับ เนื้อเรื่องมาแบบนี้ครับมันมาทรงนี้แล้วมันก็น่าจะลากยาวๆไปเลยอะ่ะมันน่าจะสนุกกว่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนคลับนะครับที่เฝ้ารออยากจะเห็นความเดือดในตัวของท่านผู้นั้นว่าแข็งขงขนาดไหนสามารถต่อกรกับไซต์มะัยพิบัติในเรื่องของวันพันแมนได้หรือไม่จะสามารถรับมือจะสามารถที่จะทนไม้ทนมือพี่ไซตมะได้หรือไม่ลืมแม้แต่จะกระทั่งสามารถยืนหยัดอยู่ต่อหน้าของบุรุษที่แข็งขงที่สุดในโลกเขง็ง แขงเก่งขนาดนี้ได้อย่างไรผมก็ยังมั่วๆมาหาคิงได้นะเพื่อนๆนะไปกันต่อที่เนื้อหาที่พวกเราคุยกันอยู่เมื่อกี้ครับแน่นอนเนื้อหาที่มันไม่ค่อยต่อเนื่องแบบนี้ครับพวกเราก็อรู้สึกแบบ อะไรวะอีอย่างว่ามาแนะนําตัวของนิโอฮิโร่เฉยเลยแล้วเพื่อนๆ่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหาที่มันออกทะเลหรือเปล่าเพื่อนๆจะเรียกว่าออกทะเลหรือ,อยังก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้แล้วแกันนาะเพื่อนๆนะแล้วเพื่อนๆอยากจะให้มันสลับไปมาแบบนี้หรืออยากจะให้มันต่อเนื่องแล้วจบไปเลยอย่างที่พวกเราเข้าใจกันอย่างที่พวกเราหวังกันอย่างที่ผมนี่เราหวังไว้อะนะเพื่อนๆ,ๆ ใจจดใจจ่อรอแบบเดือดๆแล้วนะพักไป2เดือนแล้วกลับมาเดือดอคิดไว้แบบนั้นครับแต่ว่ากลับมาแบบมุงมิงซะง,งั้นแนะนําตัวนีโอฮิโ oh ร่เฉยเลยเออ โบนละ่ะเพื่อนๆแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าไรพิมพ์คาว่ารักหรือคาว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ําลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีจเออสปอร์ตแล้วทุกคนลับ้างมากแล้ววันนี้สวัสดีคคครับับบบขขออุุณณททีีจจนะท่่ฟงจจนนะมา พูดคุยกันและขอบคุณนี้ยังติดตามอยู่ครับบายบาย